ไทยแลนด์เอาละครับเราจะกลับมาเปิดสายอีกครั้งแต่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะฮะรอก่อนนะฮะ026934554รอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราบอกให้เปิดสายเคยโทรเข้ามาใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะอย่างที่เรียนเนี่ยนะฮะย้อนเวลากลับไปในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนกระทั่งถึงหลังสงกรานต์นั่นนะครับเราได้พบ3ความเคลื่อนไหวที่มันหมิ่นเมย์มันสุ่มเสี่ยงบางคนบอกว่ามันเป็นการไปกดดันในหลวงค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณสุเทพจะทูลเกล้าเสนอชื่อนายกคนกลางให้ในหลวงทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งนะฮะมันก็แหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะวางพระองค์อย่างไรล่ะใช่ค่ะคุณสุเทพคือใครแหละที่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกถูกไหมรับสนองพระบรมราชโองการเองด้วยแล้วอำนาจตรงไหนจะลงนามรับสนองพระบรมราชโองการด้วยเอาอำนาจจากตรงไหนเอาอำนาจไหนมาทูลเกล้าและมารับสนองค่ะกดดันให้หลวงมากเกินไปหรือเปล่ามีกดดันที่หนึ่งนะกดดันที่สองค่ะอาจารย์ชัยเกษมอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริแม้ว่าจะเป็นเรื่องแค่อาศัยมาตรา7รัฐธรรมนูญไปขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ที่มันเกิดสถานการณ์ทางการเมืองค่ะก็เหมือนบีบไกลๆเหมือนกันมันไม่ใช่บีบคือไปกดดันเนี่ยกดดันจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายหนักเลยเนี่ยคณะรัฐบุคคลเนี่ยล่าสุดเลยเมื่อวันจะยกร่างพระบรมราชโองการให้ทรงลงพระปรมาภิไธยเอากันอย่างนี้ครับเอากันอย่างนี้ครับไปฟังซุ้มเสียงของคณะรัฐบุคคลวันนั้นตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่วันจันทร์ที่14ใช่ค่ะที่โรงแรมมิราเคิลแกนนะคะเมื่อวันจันทร์ที่14ที่ผ่านมาค่ะตัวหลักในการนำแถลงก็คือพลเอกสยุทธ์เกิดผลอดีตผบ.สูงสุดใช่แล้วนะคะนำทีมไปฟังคลิปของคณะรัฐบุคคลเชิญนะและท่านผู้นำในสังคมอื่นๆแล้วแต่ท่านจะเป็นทางรัฐก็ดีทางเผยเป็นผู้ดีแล้วก็ร่างพระโปรดไหวการทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธยผมเชื่อว่าในฐานะที่ผมท่านเป็นองค์พระผู้มีของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือด้วยพระบารมีของท่านพระองค์ท่านจะรับสั่งอย่างไรก็ตามคนไทยทั้งประเทศจะต้องเชื่อฟังและยอมรับเหตุการณ์ที่จะคลี่คลายเหมือนกับที่แล้วมาขอบคุณครับเชิญชัดเจนนะครับหวังว่าเราคงไม่ได้จับผิดประเด็นนะฮะเมื่อสักครู่เป็นคลิปเสียงการแถลงข่าวซึ่งนำโดยพลเอกสยุทธเกิดผลเมื่อวันจันทร์ที่14ที่มิราเคิลแกรนมิราเคิลแกรนจะให้ป๋าเปรมในฐานะรัฐบุรุษเนี่ยประธานองค์กรมนตรีเนี่ยประสานตัวการทหารผู้นำทางสังคมยกร่างพระบรมราชโองการเสนอให้ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยให้ใจลึกๆย้อนกลับไปเมื่อวันที่25เมษายน2549ครั้งนั้นการเมืองของประเทศไทยก็วิกฤตที่สุดในโลกอะนะฮะใช่แล้วเดือนกันยาใช่ไหมปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกาอาจารย์ชันชัยลิขิตจิตถะนำผู้พักษาประจำศาลสำนักงานศาลยุติธรรมเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะผู้วางใจกังวลนะฮะใช่ค่ะ25เมษายน2549นี่คือบางตอนของพระราชดำรัสวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่านะคะข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนมากที่เอะอะอะไรก็ขอพระราชทานนายกพระราชทานซึ่งไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าไปอ้างมาตรา7ของรัฐธรรมนูญเป็นการอ้างที่ผิดมันอ้างไม่ได้มาตรา7มี2บรรทัดว่าอะไรที่ไม่มีในรัฐธรรมนูญก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีหรือตามที่เคยทำมาไม่มีเขาอยากจะได้นายกพระราชทานเป็นต้นจะขอนายกพระราชทานไม่ใช่เรื่องการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบขอโทษพูดแบบมั่วแบบไม่มีเหตุมีผลโอเคเอาละครับนี่คือบางตอนของพระราชดำรัสสมัยปี2549ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทูลเกล้าชื่อนายกคนกลางก็ดี
โดยอาศัยมาตรา3มาตรา7ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยโดยอาศัยมาตรา7ก็ดีและรวมไปถึงการที่คณะรัฐบุคคลจะยกร่างพระบรมราชโองการเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยมาไทยก็ดีสมควรบังควรอะไรอย่างไรสังคมต้องช่วยกันคิดนะผมคิดว่าเรื่องนี้อย่าให้ถึงในหลวงเลยผมว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยคุยกันเองเที่ยวหนึ่งก่อนดีไหมหาทางให้คุยกันให้ได้ก่อนดีกว่าคนไทยด้วยกันเองประชาชนด้วยกันเองคุยกันเที่ยวหนึ่งก่อนดีไหมเราจะกลับมาเปิดสายอีกครั้งแต่ว่าคงมีข้อจำกัดนะฮะได้ไม่มากนะคะได้ไม่มากนะคะสำหรับตอนนี้ที่จะได้พูดคุยกันนะคะในคำถามเดิมคิดเห็นอย่างไรกับข้อเสนอของคณะรัฐบุคคลนะคะไปที่คุณทองใบค่ะสวัสดีค่ะครับผมคุณอมรรัตน์ครับครับเห็นด้วยไหมครับคนทนายครับครับไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยนะฮะครับไปเลือกตั้งดีกว่าครับไปเลือกตั้งดีกว่าชัดเจนโอเคเข้าใจย้ำอีกครั้งนะฮะ026934554ค่ะ6934554ไปกันที่คุณชัยนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยค่ะคุณชัยคะคุณชัยฮะสวัสดีครับค่ะคุณชัยค่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรครับผมไม่เห็นด้วยครับผมขอสั้นๆได้ไหมครับค่ะครับครับเข้าประเด็นว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วกฎกติกากฎหมายก็ต้องคือกฎหมายนะครับทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายนะครับครับผมเข้าประเด็นแค่นี้สั้นๆครับโอเคครับเอาละครับก็จริงนะยอมรับกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมก็จะต้องเที่ยงตรงเที่ยงธรรมทุกอย่างจบถ้าไม่ยอมรับกฎหมายไม่ยอมรับกติกาขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมมันก็วิกฤตนี่ผมพูดอย่างสมดุลที่สุดใช่ค่ะไปกันที่คุณบุญปรีดานะคะสวัสดีค่ะคุณบุญปรีดาคะสวัสดีครับครับครับเชิญครับทั้งคู่เลยครับทั้งคุณนายและคุณอมรแล้วสาวไม่เห็นด้วยจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะต้องไปเลือกตั้งครับแล้วแต่ผมก็ต้องเหนื่อยเพราะผมไปถากเป็นประธานกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยในเขตกปฐมอ๋อนครปฐมนะฮะอ๋อเป็นประธานกกต.เป็นประธานกกต.จังหวัดนครปฐมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหแต่ละครั้งนะครับเลือกตั้งไปเป็นโมฆะโอ้โหพี่คิดดิพี่ผมทำงานด้วยแล้วผมต้องหยุดงานไปก่อนจะเป็นกรรมการต้องหยุดการถึง3วันไปอบรมอ่ะ3วันอบรมไปอบรมไปรับผิดแล้วมาเลือกตั้งอ่ะคิดจะถือว่า3วันแล้วมาเลือกตั้งคุณบอกโมฆะผมเหนื่อยครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องเคารพประชาธิปไตยครับต้องไปเลือกตั้งเถอะนะคะขอบคุณถึงจะสมบูรณ์แบบถึงจะสมบูรณ์แบบอย่าไปรบกวนในหลวงท่านเลยต้องการนั่นเถอะโอเคครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับไปที่อีกสายหนึ่งคุณสุวิทย์นะคะคุณสุวิทย์คะครับครับสวัสดีครับพี่เดนาและคุณแมวแมวสาวค่ะเชิญนะเชิญนะคิดยังไงคะผมฟังรัฐบุรุษในพูดนี่นะโม่จริงๆพี่นายโม่จริงเลือกตั้งนี้สุดของเมืองไทยใช่ไหมทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้หมดแล้วคุณจะมาตั้งเองชงเองกินเองนี่ผมว่าเหมือนในหลวงท่านบอกว่าม่วงจริงม่วงจริงผมยอมรับไม่ได้เพราะว่าผมไม่เป็นคนหนึ่งที่เลือกตั้งจะเป็นสสสวมาโมฆะหมดอะไรประมาณนี้ผมรับไม่ได้ที่นายที่แม่สาวโอเคชัดเจนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปที่สายหนึ่งคุณณัฐพัฒน์นะคะสวัสดีครับครับครับเชิญครับไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยนะครับสั้นๆครับโตมา60ปีแล้วครับถ้าเกิดยังหาข้อสรุปด้วยตัวเองไม่ได้ไปจบตรงไหนก็จบตรงนั้นแล้วกันครับโอ้โหคนมากเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะคุณณัฐพัฒน์นะคะขอเป็นสายสุดท้ายได้ไหมได้ขอบคุณกำพลสายสุดท้ายแล้วกันนะคะกำพลคะครับสวัสดีครับครับเชิญครับเชิญครับคือถ้าเกิดเลือกตั้งไปแล้วมันไม่มีผลนะคือมันยังไม่บริสุทธิ์นะฮะก็ต้องเห็นด้วยกับองค์คณะราษฎรนะฮะรัฐบุคคลครับผมคือว่าสมควรที่จะทูลเกล้าหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ประเทศชาติเดินได้ฮะอย่างนี้สองกลุ่มนัดกันอยู่อย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะในเมื่อไม่มีใครยอมรับใครเลยใช่ครับทุกคนโตหมดทุกคนใหญ่หมดแล้วประเทศชาติประชาชนตาลำตามันจะทำยังไงครับโอเคนั่นก็คือมุมมองของคุณกำพลขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะคะค่ะคุณกำพลนะคะก็เห็นด้วย
หายใจลึกๆหายใจลึกเราเปิดใจยอมรับฟังทุกมุมมองทุกความเห็นค่ะถูกต้องหมอดูบอกว่าหมอดูนะเสาห้าเลิกรัฐประหารผมไม่รู้สักวันนี้แล้วสินะผมว่าฝากทั้งคุณสุเทพฝากทั้งอาจารย์ชัยเกษมฝากทั้งคณะรัฐบุคคลและทุกๆคนและทุกๆคนที่มีส่วนมีเกี่ยวข้องได้ทั้งหมดโอเควันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ